จนถึงวินาทีนี้ยังถือว่าคดียังไม่ที่สุดครับจนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลฎีกาเพราะฉะนั้นผมไม่คิดอะไรไปก่อนล่วงหน้า
นอกจากแสดงความเชื่อมั่นและก็บริสุทธิ์ใจว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาเรายืนยันหลักการสันติวิธีแล้วก็จุดมุ่งหมายเดียวในการต่อสู้ก็คือเพื่อผลักดันให้สังคมไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อบริสุทธิ์ใจอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าพิจารณาครับในส่วนของการที่การต่อสู้ครับว่าท่านได้มีการประเด็นใดบ้างนะคะที่การมีการต่อสู้ที่ในวันนี้เราไม่ได้บุกรุกเข้าไปในบริเวณบ้านศรีเสาเทเวศเป็นการไปใช้สิทธิ์ชุมนุมตามรัฐธรรมนูญส่วนเหตุการณ์วุ่นวายเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนผู้ชุมนุมเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ใช้กำลังใช้แก๊สน้ำตาเข้ามาพยายามสลายการชุมนุมทั้งที่พวกผมไปถึงบริเวณหน้าบ้านศรีเสาเทเวศได้มีการพูดคุยหารือและทำความตกลงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นหัวหน้าชุดควบคุมสถานการณ์ขณะนั้นท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็พูดคุยกันไว้แล้วว่าเวลาภายในไม่เกินเที่ยงคืนพวกผมก็จะกลับไปชุมนุมที่ท้องสนามหลวงตามปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องราวเป็นอย่างนี้เราก็ได้นำเรียนต่อศาลท่านก็สุดแท้แต่ศาลท่านจะพิจารณาครับตอนชั้นที่การได้ยื่นหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไปไหมครับเป็นข้อเท็จจริงอย่างที่ผมได้นำเรียนแล้วนะครับมีกฎหมายแล้วก็พวกเราก็ได้เอาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์มาศึกษากันโดยละเอียดมีการอภิปรายระดมสมองแล้วในที่สุดก็ยื่นศาลฎีกานะครับเดี๋ยวก็รอฟังคำพิพากษาของศาลดีกว่าครับว่าท่านจะวินิจฉัยแต่ละประเด็นยังไงตอนนี้จำเลยมาครบหมดยังครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะมากันครบแล้วเพราะว่าเวลาที่ศาลท่านนัดตามหมายคือ10 นาฬิกาแต่ยังไม่ได้สอบถามกันเหมือนกันครับแต่เห็นระหว่างเดินทางมาดูในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เห็นมีหลายคนเดินทางมาถึงแล้วครับแม้ว่าจนถึงตอนนี้ส่วนตัวก็มีความมั่นใจว่าจะได้ความเป็นธรรมผมเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจในการต่อสู้แล้วก็เชื่อมั่นในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคืนวันดังกล่าวเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความเชื่อมั่นของคนที่เป็นจำเลยส่วนเรื่องของกระบวนการยื่นคำเรื่องของคำพิพากษาก็อย่างที่เรียนแล้วครับออกมาอย่างไรเคารพครับถ้าสุดท้ายแล้วต้องเข้าเดินจำเราเตรียมตัวมาไว้อย่างไรอย่างตั้งแต่วินาทีที่ออกมาต่อสู้และก็ต่อต้านการรัฐประหารผมก็ต้องพร้อมสำหรับการสูญสิ้นอิสรภาพผมคิดว่าถ้าวันนี้จะต้องไร้อิสรภาพอีกครั้งอย่างน้อยที่สุดมันมีคนที่เขาเสียสละมากกว่าผมมีคนที่เขาสูญเสียมากกว่าผมก็คือคนที่เขาบาดเจ็บล้มตายไปในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยดังนั้นพี่น้องประชาชนผู้ร่วมอุดมการท่านส่งกำลังใจมาให้หลายช่องทางเหลือเกินได้รับแล้วครับกราบคุณแต่อย่าได้กังวลอย่าได้ไหวหวั่นถ้าวันนี้ผมได้กลับบ้านก็ยืนยันหลักการต่อสู้เดิมถ้าวันนี้ผมไม่ได้กลับบ้านก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราต่อสู้กันมาผมไม่ยอมรับการรัฐประหารไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการทุกกรณีต่อให้ยืนอยู่ตรงนี้หรือไปนอนอยู่ในเรือนจำก็จะยืนยันคำเดิมอย่างที่สุดครับเป็นจำเลยที่หนึ่งในการต่อสู้เรื่องใบรับรองแพทย์นะครับว่าไม่ถูกต้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็กองทัพก่อนครับ